ร่ำไห้ครับหลังจากที่สูญเสียคุณพ่อลูกสาวอย่างน้องสมายและก็พี่ตู่เบญจรัตน์ภรรยาของพิธีกรชื่อดังเสนาโค้กครับหรือว่าสมชายเฟรมประภาพงศ์ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับก็ทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับถึงการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวโดยน้องสมายจะเผยว่าสิ่งที่อยากสานฝันแต่ยังไม่ได้ทำก็คือการไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวหลังจากน้องชายไปเรียนที่ต่างประเทศก่อนจะพูดถึงคุณพ่อทั้งน้ำตาว่าคุณพ่อคือไอดอลทุกอย่างในชีวิตครับพี่โค้กจากไปด้วยความสงบนะคะแล้วก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรจะถามว่าเจ็บปวดไหมก็ตอนที่ระหว่างการรักษาก็เขาก็สู้นะคะสู้จนถึงที่สุดสู้จนทุกทางค่ะที่พี่จะทำได้กันสองคนคือพี่โค้กทราบว่าป่วยคุณหมอก็ค่อนข้างแบบบอกเลยว่าฟันธงว่าพี่โค้กน่าจะอยู่ได้ไม่นานโดยพูดตรงๆเลยแต่ว่าด้วยความที่แบบเขาก็กำลังใจดีเนาะพี่น้องก็แบบเพื่อนฝูงก็แบบให้กำลังใจเขาดีมากค่ารักษานี่สูงขนาดไหนก็เดือนก็เกือบเหยียบแสนนะคะแล้วค่ารักษาคะเราก็มีก็มีพี่ๆน้องๆก็ช่วยกันด้วยค่ะในวงการบันเทิงไม่ค่ะมีพี่ที่เคารพเนี่ยค่ะแรกๆอ่ะจะไม่บอกแรกๆก็แบบว่าเอ้ยเราเกรงใจเพื่อนนะอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราไม่บอกเนี่ยเราจะไม่ได้ล่ำลาเพื่อนหรือจะได้ไม่มีความสนุกหลังจากเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เลยว่าเอ้ยฉันคุยกับเพื่อนดีกว่าเพราะเขาเป็นคนสนุกสนานสั่งเสียพี่โค้กจริงๆอะไม่สั่งเสียเลยรู้ปะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพี่โค้กอะเขาคิดว่าเขาต้องหายเขาสู้ก็บอกเขาทุกอย่างว่าเออไม่ต้องห่วงยังไงเราก็แบบสู้อยู่แล้วตอนที่คุยกับพี่อะก็ยังรับรู้ได้ยังรู้สึกได้แต่พอคุยลูกชายก็แบบมีน้ำตาไหลเพราะเขาแบบค่อนข้างจะแบบรักลูกชายเพราะว่าน้ำตาไหลแล้วเขาก็พอได้คุยลูกชายจบพนักงานลูกชายก็หลับไปเลยก็คือน้องไม่สามารถมาได้ด้วยคือจริงๆจะทางญาติจะให้มาแต่คงด้วยสถานการณ์โควิดนะมันไม่น่าจะทันนะคะแต่ด้วยคุณพ่อก็เคยสั่งแล้วว่าถ้าป้าจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมาวินไม่ต้องวอรี่นะลูกเดินหน้าต่อไปเลยเขาก็บอกเพื่อนๆว่าเขาขอบคุณภรรยาที่ดูแลเขาเป็นอย่างดีดูแลเขามาตลอดทำหน้าที่เต็มที่ที่ทำได้อย่างเงี้ยพี่ก็เต็มที่เขาก็บอกว่าคือครบคุณจริงๆเลยค่ะเขาบอกเพื่อนซึ่งพี่โค้กเป็นคนปากแข็งไม่ก็ไม่เคยจะพูดใช่แล้วเราได้ยินอย่างนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะปลื้มสุดๆเลยเพราะว่าไม่เคยได้ยินทำใจมาสักพักแล้วค่ะแบบว่าเราตั้งแต่คุณพ่อป่วยเราก็ใกล้ชิดเราก็พาคุณพ่อไปตั้งแต่เริ่มเจอโรคนี้คุณพ่อเป็นน้อยภูมิใจในตัวคุณพ่อมากๆแบบตั้งแต่เด็กแบบว่าบอกว่าทำงานเราก็ไม่เคยอยู่ตอนที่เขามีชื่อเสียงหรือว่าอะไรแต่ว่าเรารับรู้ตอนที่มีข่าวออกไปแล้วก็มีคนจำเขาได้เขาบอกให้เสียงหัวเราะกับผู้ชมแล้วก็มีคนรักเขาเราอ่านแล้วก็ภูมิใจแต่แบบตอนนี้เขาช่วงหลังๆที่เขาไม่ได้อยู่หน้าจอหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะทำงานเหมือนเป็นจะทำงานที่แบบมีหน้ามีตาเราก็แบบเราก็อยากเดินตามรอยเขาแบบว่ามีเขาเป็นไอดอลรักกว่าป้าที่สุดในโลกแล้วน้องมาวินน้องชายก็รักกว่าป้ามากๆที่สุดในโลกค่ะแล้วก็ไม่อยากให้ห่วงอะไรขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ